มาแล้วทีมชาติไทยตัวผู้เล่นชุดใหญ่ Kings Cup ครั้งนี้คาด23รายชื่อสุดท้ายอิชิอิตัดตัวแน่อิชิอิแนวทางชัดเจนตั้งอุ้มมุ้ยหลุดโผส่วนชนาธิปสงกระสินคัมแบ็กชุดใหญ่อีกครั้งในขณะที่ลูกครึ่งไทยอังกฤษลีกสเปนอย่างจุดซุนซับเบลหลุดการเรียกตัวครั้งนี้พร้อมชี้เหตุผลสำคัญคืออะไรทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับ51รายชื่อนะครับที่อยู่ในข่ายที่จะเรียกตัวมาติดทีมชาติครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับคงจะต้องมาวิเคราะห์ว่าใครจะเป็น23รายชื่อสุดท้ายนะครับแน่นอนแล้วครับว่าคราวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าอิชิอิจะไปแนวทางไหนนั่นก็คือก้าวสู่ยุคใหม่สร้างทีมอย่างเต็มตัวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศออกมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะไปเล่นที่เวียดนามแล้วที่โดนยกเลิกแมตช์กับรัสเซียแล้วก็เล่นกับเวียดนามเนี่ยนะครับว่าชุดนี้แหละจะสร้างทีมยาวๆๆไปจนถึงการแข่งขัน AFF ในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่าการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยในรายการระดับเมเจอร์เนี่ยก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ครับสิ่งที่หลายคนเนี่ยจับตาดูนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อนะครับนั่นคือทางด้านของจุดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย20ปีที่หลายคนเนี่ยรอชมฝีเท้านะครับซึ่งได้รับรายงานนะครับจากสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้สอบถามไปยังต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะในกรณีของจูดเบลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ตรงกันกับสมาคมนะครับซึ่งรายงานว่าได้มีการติดต่อและพูดคุยกับจูดเบลนะครับเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาถึงความเป็นไปได้ในการมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขัน Kings Cup ครั้งนี้นะครับซึ่งตรงกับ FIFA Day พอดีถ้าว่าเจ้าตัวเนี่ยให้เหตุผลว่าเพิ่งจะย้ายมาเล่นกับคอร์โดบ้าทีมในเซคูนดาดิวิชั่นลีกรองของสเปนซึ่งยังอยู่ระหว่างการปรับตัวกับทีมใหม่รวมถึงปรึกษากับโค้ชก็ต้องการให้เจ้าตัวเนี่ยอยู่ร่วมทีมนะครับเนื่องจาก FIFA Day ตุลาคมเซคูนดาดิวิชั่นเขาไม่ได้หยุดแข่งนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยตอบปฏิเสธไปนะครับทั้งนี้รายงานระบุว่าเจ้าตัวมีความสนใจที่อยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยมากขึ้นหลังจากย้ายออกจากอังกฤษทำให้โอกาสในการเล่นทีมชาติอังกฤษเนี่ยลดน้อยลงไปขณะที่ทีมชาติไทยก็พร้อมเหมือนกันมาเมื่อไหร่ก็ยินดีต้อนรับนะครับจุดซุนซับเบลซึ่งตามที่ผมได้ไปอังกฤษมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้ไปคุยกับเอเจนต์มาเหมือนกันนะครับมีรายงานแล้วครับว่าน้องอยากจะมาทีมชาติไทยสุดๆแล้วครับแต่พอดีว่าไอ้ช่วงเวลาที่มามันยังไม่เหมาะเจาะนะครับหรือว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เพอร์เฟคทามที่สุดถ้ามาทีมชาติไทยทางฝั่งสเปนอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องทำให้สโมสรเนี่ยยอมรับเสียก่อนแล้วก็ค่อยมาทีมชาติไทยมันจะได้แบบไปทีเดียวยาวๆนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยไม่มีสามเก๋านะครับตังอุ้มมุ้ยนะครับเพราะว่ามีการเรียกตัวนะครับอย่างนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งหลายต่อหลายรายเนี่ยเข้ามาทดสอบฝีเท้าเข้ามาลองนะครับในการลงสนามให้กับทีมชาติไทยสร้างศักยภาพในยุคใหม่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย4เก๋านะครับจะเหลือแค่ชนาธิปสงกสินเพียงแค่รายเดียวแล้วก็คาดกันว่าไม่น่าจะพลาดในการตัดตัว23รายชื่อผู้เล่นเพราะว่าถ้าหากว่าจะพลาดคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าหากจะพลาดเนี่ยเขาตัดออกไปพร้อมกันหมดแล้วครับนะฮะทั้งตังอุ้มมุ้ยเจเนี่ยเขาจะไม่เรียกนะฮะแต่พอเอิร์ธเนี่ย3คนนั้นไม่มีชื่อและมีชนาธิปคนเดียวนั่นหมายความว่ามาครับมาครับแบบนี้นะครับถ้าลองดูแล้วเนี่ยถ้าคาดการณ์กันไม่น่าจะมีผิดเพี้ยนแล้วอ้างอิงจากระบบที่อีชิอิเขาเลือกไว้นะครับในการเรียกตัวทีมชาติเขาจะคัดเอาผู้รักษาประตู3รายนะครับกองหลัง8นะครับกองกลาง8นะครับก็กลายเป็น19นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับกองหน้าอีก4รายก็จะกลายเป็น23รายสุดท้ายนั่นเองซึ่งการประกาศครั้งนี้เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันนะครับผู้รักษาประตูครับ
กมเนี่ยที่เวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการเล่นแต่มันเหลืออยู่เกมเดียวครับทุกคนฮะพอมันเหลืออยู่เกมเดียวมันเป็นปัญหาสิครับมันไม่ได้ทดลองคนอื่นนะครับนะฮะในการที่จะลงสนามก็ต้องใช้เป็นปฏิวัติคำใหม่แทนเพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้เดาไม่ยากเลยครับว่าอิชิอิจะเรียกใครคุณจะไปตัดคนที่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้สร้างผลงานมันก็อาจจะไม่ใช่ที่นะครับเพราะฉะนั้นประตูน่าจะเรียกเหมือนเดิมมีสรานนท์อนุอินนะฮะจาก BG ปฏิวัติคำใหม่ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกรกฎพิพัฒน์นัดดาจากสโมสรระยอง FC เข้ามาอีกครั้งนั่นเองนะครับขณะที่แนวรับนะครับมีอยู่8รายเนี่ยนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าจากรายชื่อที่เรียกมาเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะมีสุพนันท์เฉลิมศักดิ์ธนบูรณ์นะครับแต่ว่าตัวเดิมๆเนี่ยก็ยังทำผลงานได้ดีนะครับและบางคนยังไม่ได้เห็นฟอร์มในการลงสนามเลยนั่นเองนะครับหรือว่าบางคนลงไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าใครที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกในครั้งนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการคาดการณ์เนี่ยต้องมีแน่ๆแหละครับนั่นก็คือโจนาธานเข็มดีนะครับจากราชบุรียังไงมาแน่ๆเพราะข่าวที่แล้วก็โชว์ผลงานได้ดีจับคู่กับเอเลียสดอลเลาะแหละครับจากบาหลีอยู่ในเต็ดนะฮะอันนี้ก็คาดการณ์กันว่าไม่น่าจะหลุดอยู่แล้วทั้ง2คนนี้มาชัวร์นะครับขณะที่ทางขวาเนี่ยเป็นนิโคลัสมิเกลสันครับเหมือนเดิมครับสสลักหายประโคนมาแน่นอนนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้โชว์ฝีเท้าเนี่ยน่าจะมาอีกรอบนึงนะน่าจะเป็นทรงวุฒิไข้ครวนนะครับน่าจะติดทีมชาติมาอีกครั้งนึงรวมไปถึงสุพันนะครับก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับสุพันทองสงจากทรูแบงคอกและวาริชชูทองทางด้านขวานี่นอนมาเพราะว่าช่วงหลังๆเจ้าตัวก็ทำผลงานกับสโมสรได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับและก็อีก1รายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยถ้ามองว่าเป็นทางด้านซ้ายเนี่ยคราวที่แล้วเป็นชัยวัฒน์บูรานมาเห็นลงไปแล้วเนี่ยไม่แน่นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เลยมองไปนะครับอาจจะเป็นเควินดีรมรำไหมสัญชัยนนทศิลาไหมตรงนี้แหละที่จะเข้ามาเสริมเติมแต่งทางฝั่งซ้ายต้องรอดูว่าจะเป็นใครกันแน่นะครับในแผงกองหลัง8คนขณะที่ตรงกลางอีก8คนเนี่ยผมว่าต้องมาบดินทร์ผาลาจากการท่าเรือมีรายชื่อไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันครับชนาธิปสงกรสินก็น่าจะมานะครับส่วนเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยเพิ่งจะหายเจ็บมานะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไปเจ็บนะครับในการวอร์มอัพร่างกายในการฝึกซ้อมก่อนที่จะไปดวลในรายการเอเชียอาเซียนเนี่ยนะครับก็เลยหายไปช่วงนึงนะครับแล้วเพิ่งจะกลับมาไม่น่าจะมีชื่อส่วนอีกคนหนึ่งที่คอนเฟิร์มได้เลยว่ามาแน่นอนนะครับก็คือวีระเทพป้อมพันธ์แล้วครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกชุดครับต้องมีเขานะฮะอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลถึงเวลาแล้วนะครับที่เขาโชว์ฟอร์มกับสโมสรได้ยอดเยี่ยมจะกลับมาลงสนามในนามทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์น่าจะมีชื่อไม่น่าจะพลาดคราวที่แล้วลงไปอิชิอิน่าจะอยากเห็นเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกันกับสุภโชคสารชาติเอกฤทธิ์ปัญญานะครับดรีกีเจลีกทั้งคู่ต้องมานะครับและสุดท้ายก็ยังคิดอยู่ว่าอนันยอดสังวานเนี่ยจะมาไหมนะครับแต่คิดว่ามาถ้าไม่ใช่อนันยอดสังวานอาจจะเป็นวรชิตหรือว่าอาจจะเป็นชาณรงค์พรหมสีแก้วผมว่าน่าจะเปลี่ยนภายใน3คนนี้เนี่ยแหละครับขณะเดียวกันครับกองหน้า4คนเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะใช้แผงเดิมเลยนะครับมีพัทธิกุสตาฟสันสุพนัทเหมือนตาพัทธิกเนี่ยคราวที่แล้วทำผลงานได้ดีมาครับสุพนัทเหมือนตานะครับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายเพราะว่าปรเมศอัจวิไลเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บไม่รู้ว่าสมบูรณ์ขนาดไหนขณะที่กรวิทัสสาผมว่ามองว่ารอบนี้ไม่น่าจะมานะครับโดยล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาก็เตรียมที่จะแถลงตัดตัวแบบทางการเลยนะที่ไม่ใช่คาดการแบบเป๊ะๆวันที่30กันยายนนี้นะครับแล้วก็นักกีฬาทั้งหมดจะมารายงานตัวในวันที่7ตุลาเพื่อเดินทางไปจังหวัดสงขลาและแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกท่านฮะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย